สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์สโตโทราทาโรนะคะวิ่งเอาพลังงานบวกมาทุกคนเช่นเคย energy นี้เป็นพิกอาคาร์ดที่อยากทุกคนมาเลือกไพ่แล้วก็มาเล่นเกมกันเนาะลองมาดูกันว่าหัวข้อนี้พวกคุณจะเลือกไพ่กองไหนใครใช้หน้าปกของแต่ละกองเป็น Love Oracle Card นะคะมาดูกันว่า Love Oracle Card กองที่1 2หรือ3กองไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเลือกที่สุดก็มาดูกันตรงนี้มาก่อนอื่นเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะทุกคนใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDAOZ นะคะเนาะใครต้องการจะเป็นสมาชิกในช่องสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อยู่ใน YouTube ในช่องของไข่แล้วก็ใครที่อย่างเช่นชอบคลิปนี้กด thanks กดขอบคุณให้ไข่ได้หรือว่าถ้าเป็นแบบคลิปอื่นๆดูคลิปไหนแล้วชอบสามารถกด thanks ได้ทุกคลิปที่ชอบเพราะว่ามันจะมีให้กด thanks เหมือนกดขอบคุณกด support หรือสนับสนุนYouTuber อะไรเงี้ยนะคะหรือ creator เจ้าของช่องตรงนี้ทีนี้ไม่เสียเวลาพลังงานไพ่มันจะมีตั้งแต่หน้าปกแล้วแหละทุกคนสามารถเลือกได้ตั้งแต่หน้าปกของคลิปเลยนะคะที่เป็น cover ของคลิปนี้ก็คือกอง1 2 3เลือกกันเนาะทีมาดูไพ่กันหน่อยสิว่าในวันนี้เนี่ยพลังงานต้องการจะสื่ออะไรกับหลายๆท่านตรงนี้สำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ก่อนเลยสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นะคะมาดูกันหน่อยไพ่กองที่1นะไพ่กองที่1นะคะนี่คือชุดกองที่1สำหรับพวกคนทุกคนที่ดึงดูดกับไพ่กองที่1นะคะขอบคุณไพ่ไหนมาดูซิว่าพลังงาน energy ตรงนี้ใครจะใช้ไพ่แบบบางส่วนเพราะว่าได้มีการสับแบ่งชุดเรียบร้อยพลังงานไพ่ต้องการจะสื่ออะไรสำหรับผู้เลือกกองที่1พลังงานความรักของคุณ energy อ่ะพลังงานไพ่ของผู้ที่เลือกกองที่1นะคะ energy ความรักไพ่ต้องการจะสื่อบอกอะไรพวกคุณงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่1พลังงานจะเป็นอย่างไรงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่1ไพ่พลังงานจะเป็นอย่างไรพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่1ไพ่จะเป็นอย่างไรงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่1ไพ่จะเป็นอย่างไรโอเคพลังงานตรงนี้บางคนจะมีช่วงเวลาของเขาเรียกว่าคุณจะต้องผ่านความผิดหวังหรือเสียใจมาบางคนสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ถามว่ายังมีอิทธิพลความรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมสำหรับบางท่านยังมีได้นะไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังที่มันยังสร้างความเจ็บปวดมันยังสร้างความรู้สึกเหมือนความเสียใจความเจ็บอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ทีนี้พลังงานในกองนี้นะคะ energy ของไพ่ชุดนี้ไพ่มี hook up ไพ่มีเดทไพ่มี between line ใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ความสัมพันธ์ของบางท่านผู้ที่เลือกกองนี้ยังอยู่ในจุดที่ถามว่าผู้ที่เลือกกองนี้มีโอกาสได้ออกเดทมีโอกาสได้เหมือนคล้ายๆกับว่าศึกษาหรือมีความสัมพันธ์หรือคุยกับใครมีโอกาสได้ไหมมีได้แต่ใครอยากจะบอกว่าบางคนตรงนี้จะมีช่วงเวลาอย่างเช่นบางทีถ้าคุณอยากจริงจังกับใครมากๆถ้าคุณอยากเซตเทิลดาวน์ถ้าคุณอยากเหมือนให้กับว่ามีรักที่จริงจังมีรักที่เหมือนแบบว่าระยะยาวหรือปลอดภัยมากๆ energy ไพ่ในกองนี้ยังอยากให้คนโสดหรือแม้กระทั่งคนที่มีความสัมพันธ์กับใครในช่วงนี้ที่แบบรู้สึกว่ายังอยู่ระหว่างทางตรงกลางยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงกับเขาเลยเงี้ยอยากจะให้พยายามเหมือนแบบอย่าลืมรักตัวเองเพราะว่าบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่3ใบนี้คุณมีโอกาสได้เดทคุณมีโอกาสได้คบคุณมีโอกาสได้รู้สึกเหมือนให้กับว่ามีรักมีช่วงเวลาที่เหมือนแบบอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่มันจะมันคล้ายๆกับกิ๊กก็ได้อะใช้คำว่ากิ๊กก็ได้หรืออะไรเงี้ยความสัมพันธ์ที่เหมือนดูคบคุยแต่ถามว่าเป็น energy ที่ยังไม่อยากให้บางคนเหมือนแบบว่าจริงจังหรือเหมือนคล้ายๆกับเอาชีวิตหรือเอาจิตวิญญาณฝากไว้ที่เขาหรือฝากไว้ที่ใครมากนักสำหรับไพ่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้เพราะว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อนาคตความรักของคุณกับบางคนที่ผู้ที่เลือกกองนี้นะคะคุณยังรอให้เส้นทางอ่ะมันไปเหมือนแบบอยู่ในจุดที่มีคำตอบที่ชัดเจนของสถานะของบางคนตรงนี้ยังอยู่ในจุดที่เหมือนแบบก้ำกึ่งหรืออยู่ระหว่างกลางของการเดทอยู่ยังอยู่ระหว่างกลางของ energy ของบางคนที่แบบว่ายังดูความสัมพันธ์อยู่ว่ามันจะเป็นไงต่อไปสำหรับบางคนแล้วก็บางคนเนี่ยให้ระวังในเรื่องของone night stand หรือความรักความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามเขาเรียกว่านะชั่วครั้งชั่วคราวหรือความสัมพันธ์แบบข้ามคืนชั่วข้ามคืนหรือความสัมพันธ์แบบกิ๊กหรือว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่าได้เดทได้คุยได้เหมือนแบบจีบแต่ว่าจะมาจริงจังหรือว่าจะเหมือนแบบคาดหวังว่าให้ใครแบบมีเราแค่คนเดียวหรือแบบซื่อสัตย์กับเราคนเดียวที่สุดคือใน energy แบบนี้พลังงานยังไม่ใช่
ยังไม่ใช่ในสถานแบบนั้นนะคะอืมใครต้องการจะอันนี้คือสื่อให้กับคนโสดหรือคนที่มีใครคุยๆคบๆแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเลยนะอืมแต่ว่าถ้าแบบบางคนไม่ซีเรียสอย่างน้อยให้รู้สึกว่าอย่างเช่นให้ฉันได้มีโอกาสออกเดทให้ฉันได้มีโอกาสเหมือนแบบว่าได้มีความรู้สึกแบบฟินบ้างในหัวใจมีใครมาให้ฉันได้คุยได้ดามใจจากความรักที่ผิดหวังหรือเอาฉันดึงออกไปจากช่วงเวลาดำมืดอะไรคือถ้ามีใครที่ไม่ได้แคร์ตรงนี้อย่างน้อยได้รู้สึกถึงการมีช่วงเวลาเดทหรือช่วงเวลาคุยกิ๊กกับใครอ่ะก็มีได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าใครที่ต้องการความรักแบบซีเรียสจริงจังพลังงานตรงนี้ค่ะอยากจะแบบว่าขอให้เหมือนแบบพยายามเหมือนแบบรักตัวเองให้มากๆก่อนแค่ความรู้สึกตัวเองให้มากๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะอืมนี่ขอดูหน่อยสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณสำหรับผู้เลือกกองที่หนึ่งไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณสำหรับผู้เลือกกองที่หนึ่งไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณอืมพลังงานตรงนี้ค่ะใครอยากจะบอกว่าอิทธิพลตรงนี้คือเนี่ยไพ่ในกล่องคุณยังมีก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าตรงนี้ยังมีคนที่ยังมีประสบการณ์อย่างเช่นประสบการณ์รักในอดีตหรือบทเรียนรักในอดีตที่ยังทำให้บางคนรู้สึกว่าผิดหวังยังรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับเหมือนจนมุมในความรักอยู่ความรักบางทีบางคนยังรู้สึกว่าเดรนอยู่ยังล้าจากประสบการณ์รักแย่ๆยังรู้สึกเหมือนฮาร์ดแม้กระทั่งบางคนอ่ะยังรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคกับพลังงานความรักในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะใครบางคนที่แบบว่ามีเอเนอร์จี้แบบกิ๊กมีเอเนอร์จี้แบบออกเดทแบบว่าความสัมพันธ์แบบกลางๆครึ่งๆหรือว่ายังเหมือนแบบเรื่อยๆแบบยังไม่มีสถานะชัดเจนที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ใน energy นี้เพราะว่าพลังงานเนี้ยไพ่เขาต้องการจะสื่ออย่างนี้นะคะมีบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีในคลิปนี้ด้วยแล้วก็มีบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมถุนแล้วก็มีบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุดินได้ไหมสำหรับบางท่านมีได้แต่ที่เด่นมากคือเมถุนกับกรกฎพิจิกมีทีนี้อิทธิพลตรงเนี้ยพลังงานความรักของ energy แบบนี้คือเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าคุณคาดหวังความรักที่เป็น energy แบบจริงจังหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับจริงใจหรือว่าเหมือนใครที่มีเราคนเดียวอ่ะอยากจะให้เหมือนแบบว่าใช้เวลาดูๆไปความรักตรงนี้สำหรับบางท่านคุณยังมีตัวเลือกในเรื่องของความรักอยู่คุณยังมีตัวเลือกในเรื่องของเขาเรียกว่าใครบางคนที่สามารถที่เหมือนแบบว่าจริงใจบริสุทธิ์ใจกับเราได้ใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีความเหมือนแบบให้คุณค่ากับเราได้ใครบางคนที่เหมือนแบบเห็นเราที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือกเท่านั้นถ้าคิดจะเดทกับเราจะต้องเหมือนแบบว่าโอเคให้ความสำคัญกับเราจริงๆคือพลังงานตรงนี้เป็น energy ของบางท่านที่แบบว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้แต่มันยังมีช้อยอยู่ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นตัวคุณที่ยังรู้สึกว่าคุณยังมีตัวเลือกนะคุณยังสามารถเลือกได้ในความรักนะกับ2คือใครบางคนอ่ะเห็นถึงพวกคุณเหมือนคล้ายๆกับว่ายังเป็นช้อยส์นึงอยู่เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนึกออกปะคะอืมเพราะฉะนั้นคือพยายามเหมือนแบบว่าชิลๆรีแลกซ์ในเรื่องของความรักนิดหนึ่งบางคนมีช่วงเวลาออกเดตได้แน่นอนบางคนมีช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับมีทอัพเจอใครคุยกับใครไปเดทกับใครนู่นนี่นั่นได้แต่มันยังมีนัยยะแฝงบางอย่างที่บางคนตรงนี้ให้ระวังความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามชั่วอะไรชั่วครั้งชั่วคราวหรือข้ามคืนหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่ายังเป็นเอเจนซี่ที่แบบยังไม่ได้เซตเท่าใดยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นสำหรับบางคนนะอันนี้เน้นให้กับอันนี้ไพ่กองนี้เน้นให้กับคนที่ความรักยังไม่ได้แบบซีเรียสกับใครไพ่ต้องการจะสื่อหรือแนะนำหรือว่าเหมือนเตือนอะไรเงี้ยค่ะขอดูพลังงานไพ่ของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยสิพลังงานไพ่ต้องการจะสื่ออะไรถึงพวกคุณพลังงานความรักของชาวของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่ต้องการจะสื่ออะไรหรือบอกอะไรพวกคุณไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักเอางี้แล้วกันไพ่ต้องการแนะนำหรือบอกอะไรในเรื่องของความรักกับพวกคุณนะคะไพ่ต้องการเนี่ยว้าว energy มี manifest tell the universe exactly what you want ใครอยากจะให้กองที่หนึ่งคือพยายาม manifest คือว่าเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่คุณปรารถนาอะไรอ่ะพยายามอธิษฐานภาวนาในสิ่งที่คุณอยากได้บ่อยๆนะให้ทำทุกๆวันนะนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อที่สำคัญไพ่มีพลังงาน energy intuition ด้วยเซนน่ะจะบอกคุณค่ะThe reflect you ignore now will come back to bite later คือไม่ให้กับว่าอะไรบางอย่างที่เป็น red flag ในความรู้สึกของคุณอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนทำแม่งให้คุณรู้สึกเซนส์บางอย่างที่คุณเหมือนแบบตากระตุกเซนส์บางอย่างที่คุณเหมือนแบบว่าสะกิดอยู่ในใจเซนส์บางอย่างที่เหมือนคุณสัมผัสได้ถึง
พลังงานรังสีบางอย่างแปลกๆคือขอให้ชาตญาณตัวเองให้ดีๆเวลาที่คุณอย่างเช่นเดทกับใครคุยกับใครคบกับใครอะไรเงี้ยเออแล้วไพ่มีพลังงานเดทไหนด้วยมากับไพ่มูฟวิ่งคืออิทธิพลตรงเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ของบางคู่รักที่แบบถ้าสมมติว่าคุณเป็นคู่รักที่ปกติกันโอเคสมมติว่าถ้าเป็นคู่รักปกติที่คุณมีความรักดีๆกับใครแล้วคุณมาเลือกกองเนี้ยมันเป็นอิทธิพลที่คุณกับเขารอการมูฟวิ่งไปด้วยกันอย่างเช่นมูฟไปอยู่ที่เดียวกันหรือบางคนมีโอกาสได้อยู่ในบ้านเดียวกันมีโอกาสได้อยู่ในคอนโดในอพาร์ตเมนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยคือมีบางคนที่มี energy แบบนี้หรือรอเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันมีพลังงาน energy moving มากับเหมือนอิทธิพลของเหมือนให้กับว่า on the road อะค่ะ on the road หมายให้กับว่าพลังงานที่มันกำลังเหมือน transition บางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ใครจะบอกว่าอิทธิพลในกองนี้บางคนอะมีโอกาสออกเดทได้ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ปกติดี healthy กับใครอยู่แล้วมีชีวิตรักที่ดีอยู่แล้วหรือ2เป็นพวกคนโสดบางท่านที่จะได้มีโอกาสออกเดทแต่บางคนอะต้องถามอย่างนี้ต้องบอกตรงนะว่าบางคนอะคือความสัมพันธ์ที่มันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ไปทางไหนสักทางหรือครึ่งกลางยังไม่มีสถานะชัดเจนคือพยายามเหมือนแบบว่าอธิษฐานให้ปฏิหาริย์ของคุณเป็นจริงอธิษฐานให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้เพราะว่ามันยังมีบางคนที่แบบความสัมพันธ์ยังเหมือนแบบว่ายังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วบางคนคือต้องการความซีเรียสในพลังงานนี้ขอดูหน่อยถ้าอยากจะบอกอะไรแนะนำอะไรคุณในเรื่องของความรักสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งพ่ายอยากแนะนำอะไรนะคะกองที่หนึ่งพ่ายอยากแนะนำอะไรในเรื่องของความรักกับคุณพ่ายอยากแนะนำอะไรเรื่องของความรักกับคุณSpend more time near water. Rely more on your intuition. You are thinking more heavily about career or your current career. คือจะบอกงี้ว่าไพ่ในวันนี้เขาต้องการให้บางคนเหมือนคล้ายๆกับว่าอันนี้เป็นคำแนะนำอย่างหนึ่งด้วยเพื่อเป็นการสร้างพลังงานบวกหรือสร้างเสน่ห์เพราะไพ่นี้เป็น energy charming เป็นไพ่ charm oracle. คือบางครั้งอ่ะเขาอยากจะให้พวกคุณอ่ะพึ่งพาหรือเชื่อ intuition หรือสัญชาตญาณของคุณเพราะไพ่ของคุณนอกจากมีไพ่พลังงานนี้ที่ rely more on your intuition ไพ่คุณมีไพ่ intuition ขึ้นด้วยคือเซนส์หรือสัญชาตญาณพวกคุณจะต้องฟังสัญชาตญาณหรือเซนส์ของคุณในเรื่องของความรักหรือว่าในชีวิตด้านอื่นได้ด้วยและรวมถึงใครบางคนตรงนี้ถ้าบางคนคุณแบบว่ากำลังอยู่ในระหว่างทางของการที่เลือกหรือคิดในเรื่องของงานอ่ะขอให้คุณฟังสัญชาตญาณของคุณว่างานไหนที่จิตใจของคุณหรือเซนส์ของคุณบอกให้คุณเลือกหรือทำหรือไปแล้วสำหรับบางท่านตรงนี้บางคนจะได้มีโอกาสใช้เวลาหรือว่าทำกิจกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะในลักษณะที่แบบใกล้น้ำหรือไปในที่ที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับน้ำหรือไปเหมือนคล้ายๆบางคนอาจจะมีการออกเดทแล้วไปเหมือนแบบมีแอคทิวิตี้กับการออกเดทที่ใกล้ๆน้ำหรือไปที่ที่มันมีแหล่งแบบเกี่ยวกับน้ำได้อยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับบางท่านนะคะที่สำคัญใครจะบอกว่าอิทธิพลนี้พลังงานในกองไพ่มีเพอร์ฟูมด้วยเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะ give yourself more self love พยายามเหมือนคล้ายๆกับว่าให้ความรักกับตัวเองให้มากให้คุณค่ากับตัวเองให้มากๆเพราะว่าใครจะบอกว่าถ้าสมมติว่าในกรณีนี้บางคนที่มาเลือกกองเนี้ยความรักของคุณยังเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟลิงหรือกิ๊กหรือเดทแบบวันไนท์สแตนหรือไม่ต้องวันไนท์สแตนทุกคนไม่ใช่วันไนท์สแตนหรอกแต่ไข่จะหมายความเหมือนแค่กับว่าความรักที่มันยังดูเหมือนแบบอนาคตหรือความซีเรียสมันไม่ได้ถึงขนาดซีเรียสขนาดนั้นอะหรือยังเป็นตัวเลือกอยู่อะไรเงี้ยพยายามเหมือนแบบว่าอย่าลืมที่จะให้ความรักกับตัวเองให้มากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไพ่มันมีพลังงานเพอร์ฟูมคือการสร้างเสน่ห์อย่างนึงมากๆเลยคือเวลาไปไหนไม่ว่าจะเป็นการออกเดทหรือว่าออกไปข้างนอกหรือไปทำอะไรอย่าลืมเพิ่มเสน่ห์เซนส์ที่มาจากในลักษณะของเขาเรียกว่ากลิ่นมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับ1ใน5ของประสาทสัมผัสของมนุษย์เราอะคือกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่ใช้น้ำหอมที่เหมือนแบบสร้างเสน่ห์หรือสร้างเหมือนคล้ายๆกับกลิ่นกายที่หอมเนี่ยจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงให้กับหลายๆท่านมากๆแล้วมันสามารถดึงไม่ให้กับสร้างเสน่ห์เวลาเราเดินไปไหนทำอะไรแล้วเหมือนแบบทำให้บางคนเหมือนแบบตกอยู่ในห้วงแบบคนนี้ตัวหอมจังเลยให้คนนี้กลิ่นหอมคนนี้ใช้กลิ่นนี้แล้วเหมือนแบบมีเสน่ห์คือบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันสร้างเสน่ห์ให้กับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามได้ด้วยไม่ใช่แค่ลักษณะของชู้สาวเท่านั้นเพราะว่าใครๆก็ชอบอะไรที่เป็นแบบกลิ่นหอมหรือของสวยๆงามๆนึกออกปะนะคะทีนี้พลังงานไพ่มี energy ต่อมาคืออะไรขอดูหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรกองนี้ spirit message ต้องการจะบอกอะไรพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณพี่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณให้คำแนะนำอะไรพวกคุณนะคะพลังงานชีวิตพลังงานความรักพี่อยากจะให้คำแนะนำอะไรพวกคุณ
ถ้าอยากจะให้คำแนะนำอะไรพวกคุณ support people wow sanity the most important relationship you can have is with yourself ไพ่มี yourself แล้วก็ไพ่มีพลังงาน support people come into your life for many different reason some you learn from them and some they learn from youthen they move on then you move on คือจะบอกงี้ว่าในเรื่องของชีวิตน่ะคือประสงค์ชีวิตหลายๆคนคือคนเราเกิดมาเรามาเจอใครอะไรเงี้ยเขาเกิดมาเพื่อมาเรียนรู้จากเราแล้วเราก็เกิดมาเพื่อมาเรียนรู้จากเขาจากคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยนะคะพยายามเหมือนแบบว่าถ้าใครที่ผ่านความรักแล้วยังเหมือนเจอรักไม่จริงจังจริงใจหรือยังไม่ใช่อะไรเงี้ยพยายามคิดซะว่าเรามาเจอคนนี้เพื่อแบบเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนนี้หรือคนนี้ได้อะไรบางอย่างไปจากเราแบบการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างนี้และที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ที่มันแบบ powerful ที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวคุณเองคุณจะต้องเห็นคุณค่าและรักตัวเองให้ได้ก่อนและในวันหนึ่งคนที่เห็นคุณค่าของเขาเรียกว่าคนที่เห็นคุณค่าเหมือนที่คุณเห็นตัวเองอะเขาจะเข้ามาแบบที่ออฟเฟอร์แล้วก็เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเพอร์เฟคฟิตทุกอย่างคือลงตัวทุกอย่างกับคุณอะไรเงี้ยนี่คือพลังงานไพ่ที่ต้องการจะสื่อในวันนี้สำหรับกองที่1ทีนี้มาดูกองที่2กันหน่อยว่าไพ่มีอะไรบ้างนะคะที่2กันหน่อยนี่คือพลังงานไพ่ของชุดกองที่2เนาะไพ่กองที่2 Love Oracle นะคะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานต้องการจะสื่ออะไรถึงพวกคุณพลังงาน Love Oracle ต้องการจะสื่ออะไรสำหรับผู้ที่มาเลือกกองที่2พลังงานไพ่ของผู้ที่เลือกกองที่2ความรักพลังงานจะเป็นยังไงพลังงานไพ่ของผู้ที่เลือกกองที่2พลังงานความรักของพวกคุณจะเป็นอย่างไรไพ่นี้จะเป็นของใครสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ไพ่ชุดนี้จะเป็นของใครสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะคะพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2พลังงานความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้พลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้คือมี intuition ด้วยเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของความรักตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า sixth sense เข้ามาเกี่ยวข้องคนเราอะเรื่อง sixth sense มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าคือเหมือนคล้ายๆกับอย่างเช่นใครที่มีประสบการณ์ใครจะบอกว่าอิทธิพลเนี้ยมี magnetic attraction มี break up แล้วก็มี music บางคนตรงเนี้ยมันเป็นความรักที่ชัดมากๆตรงที่ว่าในกองเนี้ยมีคนที่มีประสบการณ์ความรักที่เลิกลาหรือเป็นอดีตกับใครบางคนที่ยังรู้สึกเหมือนแบบว่าดึงดูดกันอยู่คุณยังรู้สึกดึงดูดกับใครบางคนที่เลิกลากันไปอยู่สำหรับผู้ที่มาดูคลิปนี้และโทษนะไม่ใช่คลิปนี้สำหรับผู้ที่มาเลือกกองนี้ค่ะและจะบอกว่าคนที่มีประเด็นเบรกอัพหรือเลิกกันที่ยังไม่สามารถลืมกันได้มีพวกคู่รักอย่างเช่นแบบใช้สื่อดนตรีหรือสื่อเขาเรียกว่าเพลงที่สื่อสารกันอาจจะเป็นคนที่เคยส่งเพลงรักกันมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นพลังงานของบางคู่รักที่มี energy ที่ต้องใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าสื่อดนตรีเพื่อเหมือนแบบคอนเนคกันเพื่อสื่อสารกันทางจิตแล้วฟังดนตรีสื่อกันอีกในหนึ่งคือมีบางคนที่เกี่ยวข้องกับพวกคู่รักอดีตหรือคนที่ยังดึงดูดกันอยู่คนที่อยู่ในใจคุณในการดูคลิปนี้เป็นคนที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีหรือคนที่ทำงานในสายดนตรีในเอเนจีอาจจะเป็นคุณหรือเขาบอกตรงเลยว่าใครที่เลือกกองนี้เจ้าของไพ่ชุดนี้เลยนะต้องมีช่วงเวลาของการเลิกลาและในโดยเฉพาะในอิทธิพลนี้เลยคุณยังมีชีวิตของการเลิกลากับใครบางคนที่เหมือนแบบว่าคุณกับเขายังไม่สามารถลืมกันได้หรือโดยเฉพาะตัวคุณเลยที่ยังไม่สามารถลืมได้เพราะว่ายังมีเอจี้แบบยังหลงไหลยังคลั่งไคล้ยังรักยังแคร์ยังรอยังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเอเนจี้นี้เลยสำหรับบางท่านพอไพ่มันมีเบรกอัพขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นคือใครที่เป็นเจ้าของชุดนี้คุณจะมีประสบการณ์ที่ความรักที่อกหักความรักที่ending อยู่ตรงนี้คุณอาจจะเกิดขึ้นมาในสดๆร้อนๆของการดูคลิปนี้ได้เลยไม่นานมากกับ2คือคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ของการเลิกลาบางอย่างตรงนี้ที่ผ่านมาของก่อนหน้าที่จะมาดูคลิปนี้ก่อนหน้าที่ใครจะทำคลิปนี้ออกมาทีนี้ขอดูหน่อยอู้ทำงานไพ่สไลด์เยอะมากๆเลยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักผู้เลือกกองที่2นะคะไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรพวกคุณไ
พ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณสำหรับผู้เลือกกองที่สองพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักสำหรับผู้เลือกกองที่สองนี้พ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักนะคะคือโอเคพลังงานนี้มันเป็น energy ที่ไพ่ในกองมี9เหรียญด้วยมันเป็นไพ่พลังงาน independenceมันเป็นไพ่ช่วงเวลาที่บางคนเนี่ยจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าenergy นี้มีเป็นพลังงาน wisdom เป็นพลังงาน freedom เป็นพลังงาน independence เป็นพลังงาน maturity เป็นพลังงาน security คือบางคนตรงเนี้ยบางคนคุณอาจจะได้มีช่วงเวลาบางอย่างที่แบบโอเคบางคนเนี่ยรอความรักรอความรักบางอย่างที่เหมือนคล้ายกับว่าใครบางคนสามารถให้ความปลอดภัยหรือให้คุณค่ากับคุณได้เหมือนที่คุณเหมือนแบบเพราะว่าไพ่9เหรียญมันเป็นไพ่ที่สวยมากๆเป็นให้กับคนที่แต่งตัวดูดีคนที่มีเครื่องของเข้าใช้ดีๆในชีวิตคนที่สามารถมีเงินใช้ในแต่ละวันแต่ละเดือนโดยที่ไม่ได้ถือว่าลำบากอะไรมากมายนักมีความสามารถในการที่จะหาเงินหรือเขาเรียกอะไรอ่ะปนเปื้อนในชีวิตได้แต่บางคนอ่ะขาดเรื่องราวของความรักที่เติมเต็มหรือหล่อเลี้ยงใจอยู่ทีนี้ไพ่มีพลังงาน energy มี8เหรียญไพ่มีพลังงาน1ดาบแล้วก็ไพ่มีพลังงาน1ไม้เท้าไพ่มีเลข1ทั้งคู่แล้วมากับ8เหรียญเลยคือต้องบอกว่าไอ้พวกตรงเนี้ยมีในเรื่องของความอดทนค่ะชีวิตรักจะบอกกอง2ตัวนี้โดยเฉพาะนะคะถ้าคุณมาเลือกกองนี้แล้วคุณยังมีความรักที่ยังไม่ลงตัวยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมหวังแล้วมีในเรื่องของพลังงานเลิกราหรืออีกในนึงคือคนมาเลือกกองนี้คุณยังรอใครที่เป็นคนที่เลิกรากันอยู่1การอดทน2พลังงานที่มี energy ของเขาเรียกว่าการรอการเริ่มต้นบางอย่างใหม่ๆที่เป็นความจริงการเคลียร์การสื่อสารที่สามารถที่จะเหมือนแบบว่าทำให้บางคนตระหนักต่อกันได้อย่างเช่นการสื่อสารบางอย่างที่คุณอาจจะทำให้เขาเรียกว่าเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกตระหนักหรือคิดได้กับเลยบางอย่างหรือได้ยินความจริงหรือว่าได้ยินการเหมือนแบบเคลียร์กันบางอย่างกับ2คือคุณเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าcommunication หรือการสื่อสารบางอย่างกับใครที่จะต้องมีในเรื่องของความชัดเจนความตรงไปตรงมาความจริงเพราะมันเป็นไพ่ clarity แล้วมันเป็นไพ่เลข1ด้วยมากับเลข1ไม้เท้าที่เป็น inspiration คือพลังงานตรงนี้คือเป็น energy ของบางท่านตรงนี้ที่จะได้มีลักษณะของ new beginning good new new plan new passion ที่เป็นพลังงานแบบ spark อะค่ะนึกออกปะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอย่างเช่น spark คือถ่านไฟเก่าอะไรบางอย่างที่เริ่มใหม่อะไรบางอย่างที่เป็น energy เหมือนแบบว่าไอเดียที่เริ่มใหม่แพลนที่เริ่มใหม่ความรู้สึกที่เริ่มใหม่อีกครั้งบางสิ่งบางอย่างที่ spark หรือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นถ่านไฟเก่าก็ได้สำหรับบางคนในกองนี้เพราะมันเป็นไพ่ที่มีพลังงาน break up ในเซตแรกชัดมากๆและที่บนไพ่แบบเนี้ยพอมันมี energy นี้ไพ่มี yes 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 หมดเลยมันเป็นพลังงานของคนที่สัญชาตญาณบางอย่างยังรอให้คุณรอความรักกับใครบางคนอยู่ที่เป็นคนที่เหมือนแบบbreak up หรือเลิกราหรือว่าจบกันไปหรือห่างกันไปแล้วต้องใช้ในเรื่องของความอดทนบางคนตรงเนี้ยชีวิตอาจจะฟอร์สให้คุณต้องไปโฟกัสกับในเรื่องงานชีวิตอาจจะต้องฟอร์สให้คุณไปขยันหรือตั้งใจหรือมุ่งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างหรือไปเหมือนคล้ายๆกับว่าทำงานหนักกับบางอย่างไปลงแรงลงความพยายามหรือว่าความทะเยอทะยานกับบางอย่างอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นจี้ของการที่ต้องเหมือนแบบว่าไปโฟกัสกับบางสิ่งที่มีแพชชั่นในชีวิตด้วยที่ไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นนะมันมีอยู่ใน energy นี้ด้วยของกองนี้ขอดูหน่อยว่าไพ่คอสมิกอยากบอกอะไรสำหรับผู้เลือกกองที่2ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณพลังงานความรักและสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกหรือแนะนำหรือเตือนไพ่มีอะไรอยากจะบอกพวกคุณนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกพวกคุณสำหรับผู้เลือกกองที่2นี้ไพ่อยากจะมีพลังงานอะไรอยากจะบอกพวกคุณไพ่อยากจะมีอะไรบอกพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานในกองที่2นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณในความรักของคุณไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณไพ่ตรงนี้พลังงานพลังงานมีไพ่มีคอชั่นด้วยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เหมือนได้เซนได้รู้สึกและที่สำคัญคือในเรื่องของความอดทนท่านนี้มี energy problem with addiction gambling แล้วก็ bad finances คือต้องบอกอย่างนี้นะว่ามีคนตรงนี้ที่มีเหมือนคล้ายๆกับปัญหาบางอย่างหรือนิสัยพฤติกรรมบางอย่างที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหานิดนึงอย่างเช่นบางคนติดเหล้าบางคนติดการพนันบางคนเหมือนคล้ายๆกับว่าติดเกมบางคนติดในเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้มีผลกระทบในชีวิต
หรือมีผลกับในเรื่องของเงินหรือมีผลกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเป็นสายเหมือนอย่างเช่นถ้าเป็นนักดนตรีมันจะต้องมีในเรื่องปัจจัยอื่นที่ทำให้บางทีมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลกระทบในความสัมพันธ์สำหรับบางท่านได้อะไรอย่างนี้ด้วยบางคนตรงเนี้ยใครจะบอกว่าถ้าใครถ้ามีในเรื่องของอย่างเช่นใช้เงินมากเกินไปหรือใช้เงินบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเหมือนแบบฟุ่มเฟือยหรือบางทีมีในเรื่องของการที่ไม่ได้เซฟเงินหรือว่าไม่ได้เซฟfinance ไม่ได้เซฟอะไรบางอย่างแล้วเหมือนทำให้บางทีมีผลกระทบในอนาคตคือจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนนิดนึงกับตรงนี้ไพ่ของคุณมันมีพลังงานที่ใครเห็นชัดมากๆตรงที่ว่ามันมีอิทธิพลของการที่จะต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างเพราะไพ่ในตรงนี้ไม่ใช่แค่ไพ่นี้นะไพ่มี8เหรียญด้วยที่เป็นพลังงาน patience คือ just a few more months good things come to those who wait คือเหมือนให้กับว่าในช่วงพลังงานไม่กี่เดือนตรงนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะ spark หรือเกิดขึ้นได้หรือเป็น new beginning หรือ new things หรือ good new ข่าวดีการเริ่มต้นสิ่งดีๆแต่มันจะต้องมีพลังงานที่แบบใครบางคนในกองเนี่ยคุณจะต้องรอกับอะไรบางอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลความรักหรือจะเป็นอะไรบางอย่างในบางเรื่องในชีวิตที่ต้องรอแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับมันจะค่อยๆเข้ามาบางคนมีโอกาสเดินทางได้ไหมได้บางคนมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปไหนหรือทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือแบบชีพจรลงเท้าอะไรอย่างนี้ได้ขอดูหน่อยไพ่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรสำหรับผู้เลือกกองที่สองไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะไพ่อยากจะบอกหรือแนะนำอะไรคุณทำงานความรักหรือทำงานชีวิตไพ่อยากจะแนะนำหรือบอกอะไรคุณเลือกกองที่สองนี้Work through the difficult emotion to gain more peace and control over your well-being. It's okay to start over, try again. Rewrite your story for a happy ending. You will be profiting financially through employment, advancement, investment, or start a small business. ใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้น 2. ถ้าคุณมีช่วงเวลาที่ยากไม่ให้กับว่า emotional อ่ะมีช่วงเวลาที่มันเหมือนคล้ายๆกับว่าสภาพจิตใจมันค่อนข้างจะผ่านเรื่องราวยากๆอะไรเงี้ยคุณจะสามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมมันได้หลังจากนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกสงบขึ้นที่สำคัญคือใครอยากจะบอกว่าบางคนตรงนี้ถ้าคิดในเรื่องของอย่างเช่นว่าอยากจะมีการได้แบบเงินจากการลงทุนหรือแม้กระทั่งเอาเงินไปสามารถที่จะเหมือนแบบว่าได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างอื่นๆหรือการลงทุนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆหรือว่าธุรกิจเล็กๆคือได้ที่สำคัญบางคนนะคะเขาอยากจะให้คุณพยายามเขียนอะไรบางอย่างลงไปในสมุดหรือไดอารี่อย่างเช่นว่าถ้าเราจินตนาการกับเรื่องบางเรื่องแล้วเราอยากให้สำเร็จเราเขียนมันลงไปอย่างเช่นเราอยากให้คนรักตรงนี้กลับมาคนรักของเราเป็นหน้าตาแบบนี้คนรักของเรามีแบบ energy นิสัยอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นู่นนี่นั่นหรือเราอยากได้เงินแบบนี้เขียนลงไปเราอยากได้บ้านนี้เขียนลงไปเหมือนเขียนในไดอารี่ของเราแล้วให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่า story หรือนิทานหรือเรื่องราวที่เราเขียนลงไปแล้วให้มี happy ending หรือจุดจบที่เป็น happy ending หรือความสุขแบบจบบริบูรณ์แบบสวยอ่ะให้เขียนลงไปแบบนั้นเพราะไพ่ของคุณในวันนี้เป็นไพ่โน้ตบุ๊ก energy ไพ่ชุดนี้คือ charm oracle นะคะและที่สำคัญไพ่มีพลังงานคอยด้วยใครบางคนในช่วงแบบนี้พยายามเซฟเงินนะพยายามเซฟเงินเพราะว่าบางทีคุณจะได้มีโอกาสได้ใช้เงินแบบที่เหมือนแค่ว่าเงินที่สำคัญเขาเรียกอะไรเรื่องที่สำคัญที่ต้องใช้เงินกับเงินที่มันเหมือนเป็นก้อนที่สำคัญอะไรเงี้ยพยายามเหมือน slow down ใช้ชีวิตแบบ slow life นิดนึง take time แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใครมีช่วงเวลาที่สามารถอย่างเช่นว่าบริจาคได้หรือเป็นผู้ให้ได้จะดีมากๆเพราะว่าคุณจะได้อะไรบางอย่างกลับมาแบบ10เท่า100เท่า1000เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มันจะบอกแล้วก็มาดูไพ่ตรงกองนี้กองนี้หน่อยงั้นไพ่อยากบอกอะไร spirit message ต้องการจะบอกอะไรพวกคุณเขาต้องการให้คำแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักหรือชีวิตกองนี้ทางงานต้องการให้คำแนะนำอะไรพวกคุณนะคะสำหรับผู้เลือกกองนี้ Seek the power of spirit exists in all things. Everything is made of energy. Every single thing in your physical world contains a fragment of spirit, including you. We are all one with spirit and always will be connected to one another. คือเหมือนกับว่าพยายามฟังให้มากขึ้นพยายามค้นหาอะไรหลายอย่างในสิ่งรอบๆในชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วที่คุณได้ไปแล้วทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานบางอย่างหรืออะไรก็ตามแต่ในฟิสิคอลเวิลด์ก็คือในโลกชีวิตปัจจุบันในโลกนี้ของเราพยายามค้นหาความหมายของมันในแต่ละอย่างเพราะว่ารวมถึงตัวคุณด้วยคนเราทุกคนมีความหมายหรือมีคุณค่าในสิ่งหลายอย่างที่สำคัญพยายามฟังให้มากๆพยายามฟังหลายๆสิ่งหลายอย่างรอบๆข้างในชีวิตของคุณหรือพยายามฟังคนในชีวิตของคุณให้มากๆพยายามฟังมากกว่าพูดหลังจากนี้อะไรอย่างนี้นะคะ
นี่คือพลังงานในกองนี้ทีนี้มาดูไพ่กองที่3กันหน่อยว่า energy เป็นยังไงบ้างเนาะไพ่กองที่3กันนะคะไพ่กอง3คือชุดนี้นะก็นั่นแหละเป็นเลข3แล้วก็เป็นชุด oracle นะคะมาดูกันหน่อยซิว่าพลังงานไพ่กองที่3เป็นยังไงงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3พลังงานความรักของคุณจะเป็นไงงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3พลังงานคุณจะเป็นยังไงงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3พลังงานของคุณจะเป็นยังไงคะขอดูหน่อยสิงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3พลังงานไพ่จะขึ้นบอกอะไรพวกคุณงานความรักของผู้เลือกกองที่โอเคฮีลลิ่งกองนี้ต้องการการฮีลลิ่งมากๆต้องการการเยียวยามากๆโดยเฉพาะถ้าเหมือนแบบว่าคุณมีความเจ็บปวดมากๆอย่างสาหัสจากเรื่องราวความรักไม่ว่าจะเป็นจากการกระทำของคุณก็ได้หรือจากการกระทำของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเอจี้อยู่ในพลังงานนี้มีว้าวไพ่นี้คือมีคนที่จะผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขในชีวิตรักไปได้สำหรับบางท่านมีพลังงานเอเนจี้ครอสโรดแล้วก็มีพลังงานดีไวอินเทอร์เวนชั่นมากับกลาสเอสกรีเนอร์ต้องบอกว่าไพ่3ใบนี้เป็นอะไรที่มาในทางเดียวกันตรงที่ว่าเป็นอิทธิพลที่มันคล้ายๆกับการไม่มีความสุขการมีตัวเลือกการตัดสินใจไม่ได้การมีช้อยส์การมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของความรักแบบกรรมคนบางคนที่เลือกกองนี้บางครั้งเนี่ยใครจะบอกว่าพลังงานไพ่ชุดนี้เน้นให้กับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในความรักเลยนะสำหรับผู้ที่มาเลือกกองเนี้ยความรักของบางท่านตรงนี้ยังมีเหมือนคล้ายๆกับว่าอุปสรรคบ่วงหรือแบบเหมือนคล้ายๆกรรมอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังมีเหมือนคล้ายๆกับว่าบุคคลที่ไม่หวังดีหรือว่าประสงค์ร้ายในพลังงานชีวิตที่เกี่ยวกับความรักอยู่หรือเขาเรียกว่าคนอิจฉาริษยาคุณอาจจะเป็นคนที่มีดวงที่แบบบางทีระวังใครที่มีความอิจฉาริษยาหรือไม่แบบหวังดีทั้งต่อหน้ารับหลังอะไรนี้ได้ด้วยกับสองคือเป็นอิทธิพลของความรักที่ยังมีในเรื่องของจุดเปลี่ยนบางอย่างหรือว่าตัวเลือกบางอย่างหรือพลังงานความรักที่มันยังมีเหมือนคล้ายๆกับยังตัดสินใจไม่ได้หรือแม้กระทั่งใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นพลังงานที่แบบมีบางสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมีในเรื่องของการกระทำบางอย่างที่เขาจะทำให้คุณไม่มีความสุขคุณอาจจะทำให้เขาไม่มีความสุขที่สำคัญคือถ้ามีในเรื่องของความรักที่สร้างความเจ็บปวดหรือสร้างรอยแผลอย่างเช่นว่ามีเติร์ดปาร์ตี้หรือว่ามีการกระทำที่ค่อนข้างท็อกซิกหรือแย่อะไรเงี้ยมันจะสร้างความเจ็บปวดหรือรอยร้าวให้กับบางคนแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าจะต้องมีในเรื่องของการชดใช้บุญบาปชดใช้บาปหรือว่ามีคาร์มาวิ่งตามอะไรเงี้ยนะคะมีอยู่ใน energy นี้ของพลังงานตรงนี้ทีนี้มันเลยทำให้ไพ่ในกองมี healing ไพ่ในกองเลยมี healing อยู่ตรงนี้ขอดูหน่อยว่าพลังงานไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณสำหรับผู้เลือกกองที่3ไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณพลังงานไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักนะขอดูหน่อยสิพลังงานไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักพลังงานไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักนะคะขอดูหน่อยไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักขอดูหน่อยสิสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณในเรื่องของความรักOh my god ว้าวไพ่มี5ถ้วยด้วยอ่ะมันเป็นความต้องบอกว่าอิทธิพลเนี้ยมีความเศร้ามีพลังงานความสูญเสียมีพลังงานความเจ็บปวดหรือรอยร้าวบางอย่างที่เกิดขึ้นพลังงานมีลักษณะความรักที่เป็นตัวเลือกอย่างเช่นว่าคุณอาจจะมีเหมือนคล้ายๆกับใครบางคนที่เหมือนแบบเขาทำไม่ดีกับคุณแล้วเหมือนมีตัวเลือกในความสัมพันธ์ที่มากกว่า1มากกว่า2อยู่ในตรงนี้อิทธิพลนี้ในความสัมพันธ์ของ energy กองนี้จะเป็นกองที่ว่าบางคนจะได้รับผลกรรมบางอย่างจากการกระทำไพ่มีพลังงานต้องบอกว่าอีกคนนี้เด่นมากๆคือชาวธาตุดินกันพฤษภมังกรโดยเฉพาะมังกรแล้วก็มีพลังงานที่เด่นคือราศีธนูใครจะบอกตรงนี้ว่าอิทธิพลนี้คือพยายามเหมือนคล้ายๆกับสงบจิตสงบใจและนิ่งๆในช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่มีความสุขถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีพลังงานรักที่มีเอเนอร์จี้ที่แบบตัดสินใจไม่ได้หรือยังไม่เห็นหนทางในความรักหรือแม้กระทั่งใครบางคนยังตัดสินใจอะไรบางอย่างกับคุณไม่ได้และรวมถึงพลังงานที่ยังมี energy กรรมในชีวิตรักหรือแม้กระทั่งใครบางคนที่มี third party หรือแม้กระทั่งบางคนที่มีความอิจฉาและเสียหรือว่ามีตัวละครอะไรบางอย่างอื่นๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันมีพลังงาน devil ใครจะบอกว่า devil มันเป็นอิทธิพลที่ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างจะ negative อยู่ตรงนี้มันเป็นพลังงานที่มีปัญหาในชีวิตรักได้มีเขาเรียกว่า
การนอกใจได้การมีท็อกซิกในเรเลชั่นชิพได้การมีเหมือนแค่กับการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าสร้างรอยร้าวหรือรอยแผลหรือว่าสร้างความทรงจำร้ายๆให้กับใครได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตรงนี้มีไพ่มาเลยมี energy นี้ด้วยคือการที่คุณเนี่ยจะต้องพยายามค้นหาความสงบในใจค้นหาบาลานซ์ในใจค้นหาความ inner calm อ่ะ inner calm คือความสงบในจิตใจหาความเหมือนที่ให้เกิดว่า time heal all wounds วูไพ่มี healing แล้วมีไพ่ wounds คือมากับพลังงานพวกนี้โอ้ยไม่ก็คนลุกมากเลยอ่ะจะบอกว่าอิทธิพลนี้คือการให้อภัยให้เป็นการปล่อยวางให้เป็นให้อภัยตัวเองหรือให้อภัยใครบางคนให้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในชีวิตค่ะถ้าในชีวิตของคุณนอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบความรักชู้สาวด้วยคือถ้าคุณเจอเหตุการณ์อย่างเช่นว่าคุณเป็นคนมีประสบการณ์ชีวิตที่มีคนอิจฉาเฉยมาให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นพวกเขาเหล่านั้นที่ทำไม่ดีกับคุณจะได้รับคาร์มาคนเราทำไม่ดีอะไรมันก็จะได้รับคาร์มาหรือได้รับผลกระทบผลกรรมที่กระทำในอดีตอะไรเงี้ยให้อภัยให้เป็นเพราะว่าอะไรเวลาเท่านั้นจะเยียวยาคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีอยู่ใน energy นี้ว้าวกองนี้เป็นกองที่ต้องการพลังงานของการเยียวยามากๆเลยอ่ะพอไพ่มันมาด้วยพลังงาน energy แบบพลังงานตรงนี้มันลิงก์กันกับพวกไพ่ตรงนี้มากๆแล้วที่สำคัญไพ่มี healing กับ5ถ้วยด้วยoh my godเอาเป็นว่าในกองนี้ถ้าความรักของคุณยังไม่มีความสุขเลยถ้าความรักของคุณยังเป็น energy เหมือนแบบว่ารอให้กรรมทำงานหรือว่ารอให้เวลาเยียวยาใจหรือแม้กระทั่งคือรอให้ช่วงเวลาของความทุกข์หรือความเศร้าหรือความสูญเสียหรือความโศกให้มันเหมือนผ่านไปอย่างเงี้ยใครขอกำลังใจมากๆสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้แล้วไพ่ของคุณตรงนี้ลิงก์กับคุณหรือเป็นเจ้าของชุดนี้เลยนะขอดูนะคะว่าไพ่คอสมิกอยากจะบอกอะไรคุณงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคอสมิกอินไซด์ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณงานความรักของผู้เลือกกองที่3ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณโอเคชาเลนจ์โอ้ my god ไพ่มี inner healing แล้วไพ่ของคุณมีไพ่ healing inner calm inner healing peace balance heal the past forgivenessโอ้ my god ใครจะบอกว่าพลังงานเนี้ยกองเนี้ยสำหรับความรักของบางท่านที่ผู้ที่เลือกกองนี้แล้วไพ่ตรงกับคุณมากๆชีวิตรักของคุณอะกำลังชาเลนจ์หรือท้าทายคุณอยู่ค่ะอาจจะบอกงี้ใครขออนุญาตนะถ้าใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มากๆอะคุณอาจจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าบ่วงกรรมบางอย่างที่ติดตามมาจากอดีตด้วยที่คุณจะต้องมาชดใช้ในเรื่องของความรักและจะต้องอดทนหรือต้องเหมือนคล้ายๆจะต้องสงบจิตสงบใจและผ่านช่วงเวลาบางอย่างไปให้ได้อะไรเงี้ยทางงานความรักของผู้เลือกกองที่3ไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณนะคะไพ่อยากจะแนะนำหรือบอกอะไรพยายาม open your heart open up your heart moving พลังงาน energy นี้มี distance ชัดมากเลยอะ distance คือพลังงานที่คุณกับใครบางคนอะ physically or emotionally distance ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงาน apart พลังงาน separate พลังงานเหมือนแบบห่างไม่ว่าจะเป็นห่างทางกายหรือห่างทางใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ใน energy นี้ถ้าอยากจะให้คุณพยายามเปิดใจเปิดไม่ให้กับว่าเปิดใจด้วยเปิดใจเพื่อให้คุณ attract พลังงานเลิฟเข้ามาไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นรักคนไหนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามพยายามให้คุณเปิดใจรับความสุขเปิดใจเพื่อให้เราดึงพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตเปิดใจเพื่อให้เราเหมือนคล้ายๆกับว่ามี raw attraction หรือกดแรงดึงดูดดึงสิ่งดีๆเข้ามาและที่สำคัญคือพลังงานของคุณมี energy moving เป็นอิทธิพลที่ดวงของมหันต์ตรงนี้รอการ healing รอพลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดวงของคุณพลังงานตรงนี้คือเป็น energy ของการที่เพราะว่าไพ่มี temperance ด้วยคือมันรอให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สมดุลในดวงมากกว่านี้แล้วสามารถที่จะเหมือนแบบว่าผ่านไปในจังหวะที่รู้สึกว่าบาลานซ์ได้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันโอเคอะไรอย่างนี้ในพลังงานกองนี้ขอดูให้ energy นิดหน่อยว่าเขาอยากให้คำแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้งานความรักของผู้เลือกกองที่3นะคะไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรผู้ที่เลือกกองนี้
พรจะให้คำแนะนำอะไรสำหรับเพื่อนกองนี้นี่เป็นไพ่ชุดใหม่ด้วยแพรจะให้คำแนะนำอะไรสำหรับบางสิ่งบางอย่างอะในพลังงานในเรื่องราวของความรักหรือว่าบางคนไพ่แบบนี้สามารถหมายถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ด้วยที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนเส้นทางบางอย่างมันยังดูเหมือนแบบขรุขระมันยังดูเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังดูแบบไม่ได้เป็นได้ดั่งใจมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังเหมือนแบบว่ารอการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการจะให้เขาต้องการจะสื่อให้พวกคุณรู้ว่าจริงๆแล้วคือพวกคุณจะสามารถเอามันอยู่ได้หรือผ่านมันไปได้หรือจัดการมันได้ที่สำคัญคือพลังงานตรงนี้คืออยากจะให้หลายๆท่านนะคะพยายามเหมือนแบบว่าโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยมีอิทธิพลที่ต้องการการฮีลลิ่งมากๆพยายามเหมือนคล้ายๆกับสนใจหรือว่าศึกษาหรือว่าเหมือนบางทีทำอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของสปิริตชวลหรือว่าฮีลลิ่งอะไรแบบนี้นิดนึงแล้วพยายามหลังจากนี้คือทำจิตใจให้สงบมากขึ้นใจให้นิ่งมากขึ้นพยายามอย่าให้เหมือนหลายๆอย่างในชีวิตที่มันดูแบบขุขะหรือวุ่นวายหรือว่าดราม่าหรือคาร์มาอะไรเงี้ยอย่าให้มันมาเหมือนแบบมีผลกระทบในชีวิตมากนักที่สำคัญคือให้ต่อข้อความต่อมาด้วยคืออยากจะให้เหมือนแบบค่อยๆมีสติแล้วค่อยดูกับอะไรอย่างไปไม่ต้องเหมือนแบบว่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมหรือกับแม้กระทั่งคนแม้กระทั่งสิ่งของหรือว่าอะไรหลายอย่างอ่ะอย่าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในเกี่ยวข้องกับพลังงานบางอย่างที่ค่อนข้างจะไม่ว่าจะเป็นท็อกซิกคนท็อกซิกหรือว่าอะไรก็ตามแต่พยายามอย่าให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตแบบนั้นที่สำคัญคือไพ่ตรงนี้เขาต้องการจะสื่อว่า baby you can walk past เขาต้องการจะสื่อว่าบางคนอ่ะเขาอยากจะให้พวกคุณเหมือนแบบพยายามนั่งสมาธิหรือว่าหาช่วงเวลารีแลกซ์ในชีวิตนิดนึงไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะนั่งดูทีวีชิลๆหรืออาจจะหาแบบสถานที่บางที่เดินไปไหนสักที่แล้วแบบเดินสั้นๆใช้เวลาเดินสั้นๆให้ตัวเองรีแลกซ์หรือว่าแบบคลายเครียดนิดนึงหรือว่าจะเป็นเหมือนฟีลแบบบางทีหาอะไรหวานๆกินอะไรอย่างงี้ก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเหมือนแบบเรามีการเติมพลังงานบวกหรือว่าเหมือนเติมอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบเหมือนชาร์จพลังงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า energy ของคุณเนี่ยมันมีไพ่ healing เยอะมากๆแล้วมันก็มาไพ่ด้วย energy ลักษณะแบบ peace หรือ inner calm ฉะนั้นคือเขาอยากให้พวกคุณพยายามเหมือนแบบว่าทำเพราะว่ามันมีอิทธิพลของในเรื่องของ challenge บางสิ่งบางอย่างในดวงอยู่มากๆตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ไพ่มันมีพลังงาน karma มากับไพ่ที่มีในวันนี้มี devil ด้วยทีนี้ขอดูหน่อยว่าSpirit Message ต้องการจะบอกอะไรพวกคุณในพลังงานในกองนี้พลังงานความรักกองที่3สำหรับผู้เลือกกองที่3ไพ่อยากแนะนำอะไรพวกคุณพลังงานกองที่3ไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณนะคะเขาอยากจะให้คำแนะนำอะไรพวกคุณสำหรับเรื่องของความรักหรือพลังงานชีวิตของพวกคุณหน่อยดูหน่อยสิผู้เลือกกองที่3ไพ่อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณ Gratitude ไพ่ดีมากเลย Forgive โอ้มาเจ้าใครจะบอกว่าพลังงานกองนี้เป็นกองที่ชัดมากๆตรงที่ว่า1การเยียวยา2การสงบจิตใจ3การให้อภัย4การรู้คุณและที่สำคัญคือ5คือพยายามมองอะไรอย่างหลังจากนี้ไปในทางบวกๆพูดอะไรไปในทางบวกๆแล้วก็อย่าให้ตัวเองอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศหรือคนหรือสิ่งอะไรที่แบบแย่ในชีวิตหรือว่ามีเขาเรียกว่าอย่าให้เราไปเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนแบบอย่างเช่นสร้างปัญหาให้เราในอนาคตหรือว่าสร้างความทุกข์ให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นการให้อภัยเป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดมากๆในกองนี้เลยทีนี้ไพ่มี energy นี้มี gratitude คือ life is one big continuous circle of giving and receiving energy be thankful for who and what's in your life instead of complaining about what you don't have if you focus on gratitude you will start to attract prosperity and abundance คือใครจะบอกว่าพลังงานนี้สำคัญมากๆเพราะไพ่ของคุณนอกจากนี้คือไม่ใช่แค่มันมีเดวิลแต่มันมีพลังงานของ Energy Temperance มากับ King เหรียญถ้าคุณโฟกัสแต่ในเรื่องดีๆอย่างเช่นโฟกัสที่จะขอบคุณให้เป็นโฟกัสที่จะรู้คุณค่ากับสิ่งในชีวิตที่เรามีโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เข้ามาเพื่อมาสอนเพื่อมาทดสอบเราแล้วก็โฟกัสแต่อะไรหลายอย่างที่เหมือนแบบเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตเรามองข้ามเรื่องที่ไม่ดีหรือหยุดคอมเพลนหยุดบ่นหยุดถักถางหยุดมองในแง่ลบหยุดมองในแง่ร้ายหยุดอะไรพวกเนี้ยค่ะพยายามมองโฟกัสแต่สิ่งดีๆหรือบวกๆเข้าไว้คุณชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบที่เหมือนแบบ
คุณอาจจะไม่คาดไว้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถจะเริ่มดึงดูดแบบเขาเรียกว่าความมั่นคงแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานบางคนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินได้ด้วยหรือความเหมือนคล้ายๆกับความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งหรืออุดมสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักที่เป็นความรู้สึกที่ความรักที่ปลอดภัยความรักที่รู้สึกอุดมสมบูรณ์หรือว่าความพร้อมบางอย่างในชีวิตที่เหมือนคล้ายๆกับรอ moving คุณไปในสู่สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะไพ่คุณมี temperance นี่คือ energy ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆมาเลือกกันดูว่าไพ่กองไหนดึงดูดคุณที่สุดขอให้ทุกคนมีพลังงานที่รับสิ่งดีๆไปจากไพ่ในแต่ละกองแล้วก็มาบอกไพ่ว่าไพ่ไหนเป็นของคุณเลือกกองไหนพยายามเลือกกองเดียวนะคะเพื่อให้ไพ่เป็นการดึงดูด energy ของคุณในแต่ละกองที่สุดเพื่อไม่ให้มันตีกันถ้าเลือกหลายๆกองมันก็จะเป็นพลังงานที่แบบตีกันเนาะอันนี้ไปก่อนนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆใครต้องการจะจองคิวดวงส่วนตัวสามารถที่ไลน์ของเคชเชอร์เดลเซตไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ